โอเคสวัสดีค่ะสวัสดีผู้ปกครองแล้วก็เด็กๆที่อยู่ห้องเรียนของ UPP เพื่อเด็กพิการนะคะแล้วก็สวัสดีผู้ที่อยู่ทางห้องซูมนะคะมีทุกวันนี้ได้เห็นมีแม่หญิงเนาะสวัสดีนะคะแล้วก็แม่น้องออมนะคะสวัสดีนะคะที่อยู่ทางห้องซูมนะคะแล้วก็สวัสดีผู้ที่รับชมผ่านทาง Facebook Live ของทางเพจของมูลนิธิเพื่อเด็กพิการแล้วก็ชมรมผู้ปกครองเด็กพิการจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะค่ะวันนี้ก็กิจกรรมสนประปัดเนาะวันนี้แม่ถิงนะคะชื่อก่อนนั้นแนะนําตัวอีกครั้งนะคะชื่อสุภัสพานประถมคุณนะคะเป็นคุณแม่ของน้องถิงนะคะวันนี้กิจกรรมสวนบําบัดเนาะวันนี้แม่ถิงก็ขออนุญาตเป็นวิทยากรนะคะมีวิทยากรอีกท่านหนึ่งนะคะมาทําร่วมกันนะคะรบกวนแนะนำด้วยนะคะสวัสดีค่ะแม่เปิ้ลค่ะทัศนีสิงห์ทองค่ะเป็นคุณแม่ของน้องชมพู่ค่ะวันนี้มาร่วมทำกิจกรรมกับแม่ถิ่นสิงห์ด้วยนะคะแล้วก็เรามีวิทยากรผมน้อยด้วยค่ะแม่ถิ่นให้นำตัวมองนะคะชื่อเด็กชายนันท์ท้องนะคุณเด็กเกียรติ์ท้องคือน้องน้องเอ็งท้องโอ้น้องแบบออสค่ะวันนี้มาทำกิจกรรมร่วมกันกับแม่เปิ้ลกับแม่ถิ่นสิงห์ใช่ไหมคะน้องขวัญวันนี้เรามาทำกิจกรรมแป้งโดโฮมเมดนะคะค่ะแป้งโดก็คือลักษณะจะคล้ายๆกับดินน้ำมันนะคะก็คือเราก็จะใช้แทนดินน้ำมันนะคะที่เด็กๆ เล่นกันนะคะแต่ว่าดินน้ำมันเนี่ยมันมีสารเคมีแล้วทั้งให้ผู้ใช่ค่ะแล้วก็เราก็ทำเองเนาะเราเพื่อให้เด็กได้ใช้แป้งโดในการทำกิจกรรมนะคะซึ่งแป้งโดเนี่ยมีประโยชน์มากนะคะสำหรับเด็กๆนะคะในการทำนี่คือมีประโยชน์คือเด็กก็จะใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กนะคะในการป้านในการขยำในการขยำให้มันเป็นก้อนนะคะค่ะเด็กก็จะใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กนะคะแล้วก็ในกิจกรรมนี้สีที่แม่ถึงใช้นี่เราก็จะเป็นสีจากธรรมชาติหมดเลยนะคะแม่ผู้ใช่ค่ะค่ะเรามีสีอะไรเอ่ยอันแรกนะคะอันนี้น่าจะเป็นสีที่คุ้นเคยเนาะอันนี้คือมอสอันนี้คือดอกอะไรลูกอันเก่งมากอันนี้คือดอกอัญชันสีอะไรครับสีม่วงค่ะค่ะสีอันนี้เราก็เป็นน้ำอัญชันนะคะเนี่ยค่ะเห็นปะอันนี้คือที่เราคัดน้ำออกมาแล้วใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็สีต่อไปอันนี้ค่ะสีนี้จับมากให้เราได้แต่คุ้นเคยกันเด็กๆได้แต่คุ้นเคยทั้งกลิ่นแล้วก็ทั้งสีด้วยเด็กๆจะคุ้นเคยนะคะแล้วก็ผู้ใหญ่ก็นำมาเป็นอาหารทางใต้เนาะทางใต้ก็จะใช้คำนี้นะคะค่ะนี่หอมไหมครับหอมครับหอมไหมหอมอ่ะแล้วก็ให้เด็กได้เรียนรู้เรื่องกลิ่นนะคะกลิ่นของขมิ้นเนาะแล้วก็เรียนรู้เรื่องสีซึ่งขมิ้นขมิ้นสีก็จะออกเหลืองๆหน่อยนะคะเหลืองออกส้มนิดนิดค่ะมันก็ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เนาะตังเห็นไหมคะขมิ้นนี้เราจะคุ้นเคยนะไม่ถี่มากเหมือนที่เราเคยครั้งแล้วนะที่เราบอกว่าเราอยู่ในรูปครบด้วยมันก็จะได้ทั้งคุ้นเคยกับกลิ่นแล้วก็สีของขมิ้นนะคะใช่ค่ะแล้วก็สีพวกนี้เราก็หาจากในบ้านในบ้านเรือเรานะคะในสวนของเราค่ะค่ะอันต่อไปนี่คืออะไรนะสงสัยเด็กๆอาจจะไม่เคยเห็นเนาะอันนี้เป็นคือต้นฝางนะคะเป็นไม้ฝางนะคะซึ่งไม้ฝางเนี่ยสรรพคุณก็คือมันมีสรรพคุณก็คือช่วยมีช่วยบำรุงไอบำรุงไอเลือดค่ะบำรุงเลือดอะไรประมาณเนี้ยค่ะแต่ว่าคนที่คราวที่แล้วที่แม่ถิ่นแนะนำแล้วค่ะคนที่มีประจำเดือนนี่ก็คือไม่ควรที่จะคนที่ตั้งครรภ์นะคะไม่ควรที่จะรับประทานเพราะว่ามันจะเป็นเหมือนบำรุงเลือดทำให้เลือดออกเยอะนะคะอาจจะเกิดการแทนได้นะคะค่ะไม้ฝางนี่ก็จะเป็นสีอะไรเอ่ยแม่มอสสีอะไรลูกให้เด็กๆเรียนรู้เรื่องสีนิดนึงสีอะไรคะสีเหลืองค่ะในกิจกรรมนี้เด็กก็จะได้เรียนรู้เรื่องสีเนาะของจากสีจากธรรมชาตินะคะนี่สีอันนี้หน้าตาไปแก่อันนี้น้ำดองกลิ่นถ้าเราบินออกงานเนี่ยกินจะลักษณะคล้ายๆกับดอกที่สวยนิดนึงนะคะแม่ปุ้ยอันนี้เขาเรียกอะไรคะอันนี้ดอกทองตีนนะคะหรือดอกทองใหญ่อะค่ะใช่ค่ะตัวนี้ก็คือจะให้สีเป็น
สีเหลืองนะคะเวลาเราต้มกับเก๊กฮวยเนี่ยเราก็จะใช้ตัวเนี้ยต้มคู่กันเราก็จะได้สีของเก๊กฮวยที่มันออกเหลืองแล้วก็สวยนะคะเนี่ยค่ะจะนี่เราคือสีเหลืองดูสิสีเหลืองเห็นไหมสีเหลืองนะคะเด็กก็ได้เรียนรู้เรื่องสีไปด้วยในตัวนะคะค่ะสีแตกต่างกันเลยนะคะไม่ดีใช่แล้วทีนี้เราไม่ต้องใช้สีจากสารเคมีเลยนะคะเราใช้สีจากธรรมชาติซึ่งในการขั้นตอนการทำเนี่ยในการขยำเนี่ยเด็กๆก็เราก็ไม่ต้องกลัวเรื่องการเอาเข้าปากนะเพราะว่ามันไม่มีพิษนะคะปกติเวลาเราแบบมีดินมาปั้นกับลูกๆเนี่ยมันจะเป็นดินน้ำมันที่เขาสำเร็จแล้วเนาะใช่เวลาลูกๆเราเช่นลูกๆเราเนี่ยอย่างชมพู่เองอะค่ะที่แม่เคยใช้ก็เคยใช้ดินน้ำมันที่เราซื้อมาเหมือนกันนะคะแม่ถิ่นแต่ว่าเราจะดูแลยากหน่อยตรงที่ว่าลูกเรามือตะเปียกตะเปาบางทีก็เอาเข้าปากอะไรอย่างเงี้ยใช่มันจะอันตรายแต่อันนี้มันเป็นสีธรรมชาติแล้วก็มั่นใจไปหน่อยนะคะไม่ได้ค่ะเพราะว่าของจริงๆก็จะเหมือนชมพู่นะคะก็คือจะเอามือเข้าปากเนาะซึ่งถ้าเราทำแป้งโดนเนี้ยเพื่อให้เด็กปั้นเนี่ยเราทำเองเนี่ยค่ะเราก็จะมั่นใจในความปลอดภัยของลูกเรานะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ปั้นมาแล้วนะคะนะคะโทษนะคะมันก็จะเหมือนดินน้ำมันเนาะเนี่ยค่ะบริหารกล้ามเนื้อมือได้ดีเลยนะบริหารเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะมาจับกันไหมไหมไหนขยับมือกี้ต้องบีบไหมขยับ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 สองขยับขยับบินไหมบินไหมครับโอ้บินไหมครับมันเป็นไงมันจะเป็นไงความรู้สึกเป็นยังไงครับนะคะเด็กๆก็จะรู้ว่ามันดิ้นนะคะมันไม่อันตรายนะคะไม่ถึงใจค่ะทีนี้เรามาอันนี้เล็กกว่าก้อนอื่นอันอีกเล็กไม่ถึงอันแรกเลยเนาะไม่ได้โชว์ยี่ห้อเนาะอันนี้คือสาลีนะคะแป้งสาลีนี่มันมีหลายสีแป้งสาลีหลายยี่ห้อนะคะแล้วก็สาลีอันไหนจะของใครคือใช้ได้ทุกสาลีเลยนะคะแป้งสาลีทุกชนิดเลยนะคะเราใช้แป้งอย่างอื่นได้ไหมคะแม่ถึงที่รู้มานี่อย่างแป้งข้าวเหนียวนี่คือเหมือนที่รู้มาคือเขาใช้ควนนะคะแต่ไม่แน่ใจก่อนใช่ค่ะควนด้วยเตานะคะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าถ้าเราทำแบบไม่ใช้เตานี่มันจะขึ้นได้เหมือนกันไหมคะมันจะจับตัวไหมใช่ไหมคะก็ไม่ค่อยมั่นใจเหมือนกันนะคะแล้วเรามีอะไรอีกอุปกรณ์ที่เราต้องใช้ในการทำแป้งโดมีอะไรเลยอันนี้อะไรก่อนวะกะละจำได้ละเราทำโฟมอ่ะเด็กไม่ได้เรียนสีอะไรเนาะสีเขียวไม่หรอเขียวคือเขียวสีเขียวเก่งมากค่ะนั่นเป็นอันนี้เป็นเกลือป่นนะคะคือถ้าเราใส่เกลือป่นเข้าไปเนี่ยทำให้แป้งโดของเราเนี่ยเก็บไว้ได้นานนะคะแต่ว่าในวันนี้แม่ถึงอาจจะไม่ได้ใส่เนาะเพราะว่าในสีของสีธรรมชาติเนี่ยพอมันไปโดนเกลือมันทำให้สีมันจะไม่ค่อยออกอย่างอันนี้แม่ถึงใช้สีของสารซึ่งเป็นสีแดงเนาะแต่พอใส่เกลือเข้าไปเนี่ยมันทำให้สีมันเหมือนปล่อยลงไม่ได้ปล่อยลงใช่ค่ะมันก็ออกสีไม่เยอะค่ะเพราะว่าสีจากธรรมชาติมันไม่ใช่สีจากสารเคมีซึ่งเป็นหัวเชื้อเนาะมันก็เลยสีมันจะออกจางๆนิดนึงค่ะเพราะว่าเราทำเองเนาะเราก็อาจจะไม่ต้องเก็บไว้ได้นานก็ได้ค่ะเพราะว่ามันขั้นตอนไม่ได้ทำไม่ได้ยากค่ะแล้วก็ขั้นตอนต่อไปก็คือน้ำอุ่นนะคะเราจะใช้น้ำอุ่นประมาณแป้งเราถือโทษนะคะแป้งเราใช้1ถ้วยตวงเนาะเนี่ยค่ะ1ถ้วยตวงอันนี้ค่ะน้ำอุ่นเราจะใช้ประมาณ1/4ถ้วยตวงค่ะก็จะเป็นไซส์นี้นะคะค่ะแล้วก็น้ำมันพืชอันนี้เทใส่มาแล้วเนาะอันนั้นน้ำมันพืชทั่วไปนะคะที่เราทำอาหารเนี่ยแหละค่ะเราใช้ประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะเราสามารถใช้ช้อนตัวนี้ได้นะคะถ้าไม่มีเราใช้ช้อนโต๊ะอย่างนี้ช้อนทานข้าวเนี่ยธรรมดาเนี่ยค่ะไม่ต้องไปหาซื้อนะคะหาซื้อได้ค่ะไปเท่าที่ดูอุปกรณ์นี่ก็เป็นอุปกรณ์ที่มีอยู่ในบ้านนะคะไม่ถึงทำง่ายด้วยค่ะใช่ค่ะอันนี้แป้งก็คือเพื่อความสะดวกเนาะก็ตัวนี้เรียบร้อยนะคะเรียบร้อยแล้วอันนี้คือหนึ่งที่ตัวนี้ค่ะ
เราส่งไปให้เด็กๆเนาะเดี๋ยวเราถามคนทางบ้านก่อนได้ไหมในห้องซูมว่ามีใครที่จะร่วมทำไปกับเราด้วยแต่เห็นหลายคนเข้ามาในห้องซูมเห็นเด็กๆเปิดมีพี่นัทสันนี่ไหนนัทสันนี่ทำกับน้องไหมครับขอเสียงนัทสันนี่หน่อยครับเดี๋ยวนัทสันนี่เลยครับมาสวัสดีครับเป็นหมอนตอนนี้นัทสันนี่หลับนะครับยังแต่แม่แต่ว่าน้องนอนอยู่ข้างๆไม่เป็นไรค่ะแม่ถึงร่วมทำไปด้วยไหมคะร่วมทำไปด้วยค่ะแต่ของแม่จะมีสีเขียวจากใบเตยด้วยค่ะแต่ไม่มีสีอัญชันนะคะแต่ใช้เป็นสีใบเตยกับสีขมิ้นนะคะมันเนี่ยสีมันก็ของเราไม่มีสีเขียวนะไม่มีสีเขียวเป็นสีจากธรรมชาติได้นะคะแล้วก็ถึงออมีไม่ออมไม่ออมร่วมทำไปด้วยไหมคะผมไม่ได้ทำกับรับชมเฉยๆค่ะค่ะเดี๋ยวดูวันนี้ดูไปก่อนเนาะค่ะแล้วมีนาว่ายก็ทำแล้วก็ให้นักกองเพื่อในการใช้ยาข้ามบางครั้งเนี่ยค่ะก็ช่วยเรื่องกล้ามเนื้อมัดเล็กกล้ามเนื้อนิ้วมือนะคะค่ะได้ค่ะโอเคงั้นเราแจกอุปกรณ์ให้เด็กๆก่อนไหมคะสังเกตดูเด็กๆตั้งหน้าตั้งตามองเอ๊ะผลจะแจกดีไหมต้องมีของต้องมีจ้องแล้วต้องมีจ้องแล้วโอ้แม่ต้องขออนุญาตนะคะมาตั้งอยู่กับท่านของนั่งอยู่กับที่ก็มาจากกำลังส่งต่อฝั่งนี้เอาการันตีใหญ่นะเดี๋ยวได้แล้วพี่แพลเอาใหญ่ไหมได้ใหญ่ไหมพี่แพลเอาการันตีใหญ่ไหมก่อนพี่แพลนะพอแล้วนะอ่ะตรงนี้การได้ลูกได้บุกเอาใหญ่นะลูกลืมได้แล้วเนาะไม่พบแล้วใช่ไหมคะดูเขียนไปนะขออนุญาตนะคะอันนี้แบ่งเป็นชุดเนาะค่ะฝั่งโทรศัพท์ปกติเราใช้น้ำอุ่นนะคะแต่ทีนี้สีจากธรรมชาติเนาะก็ขออนุญาตก็คือใช้ผสมแล้วใช้น้ำของสีแทนเลยนะคะเพราะว่าจากธรรมชาตินี่สีค่อนข้างที่จะความเข้มอ่ะไม่ค่อยเราสามารถเลือกสีได้นะคะว่าเราจะเอาสีไหนอันนี้ตวงมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็อันดับแรกเราทำยังไงคะพี่หญิงค่ะน้ำมอสมาเป็นขั้นตอนมอสแต่เอาสีไหนด้วยมาเป็นแกงเทแป้งให้เด็กๆเทแป้งเลยนะคะแม่ถิงขาขาที่บ้านไม่ได้มีถ้วยตวงอะค่ะถ้าเกิดว่าเราจะใช้วิธีการตวงด้วยช้อนโต๊ะอะค่ะเราจะใช้แป้งกี่ช้อนอะค่ะจริงๆใช้ถ้วยแบบเป็นถ้วยน้ำจิ้มหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะเพราะว่าในสัดส่วนเนี่ยในการทำถ้าสมมติว่าเราไม่มีถ้วยนะถ้าเราไม่มีถ้วยตวงหรือไม่มีช้อนตวงเนี้ยค่ะเราใช้แป้งเรากะเอามาได้ค่ะแล้วก็ในขณะที่เราเติมน้ำเนี่ยเราอาจจะค่อยๆเติมนะคะแม่หญิงค่อยๆเติมค่อยๆเติมในปริมาณที่แบบค่อยๆเติมแบบเราก็สังเกตดูค่ะว่าเนื้อแป้งไม่เหลวไม่ข้นไม่เหลวเกินไปแล้วก็ไม่ข้นเกินไปเกินให้มันปั้นไม่ติดมือค่ะไม่หิ่งโอเคค่ะน้ำเราสามารถค่อยๆเติมไปได้ค่ะแต่ว่าค่ะแม่ในกลุ่มนี้คือเราเทได้หมดเลยใช่ไหมไม่ถึงใช่ค่ะเทได้หมดเลยค่ะแล้วสีนี่คือเราค่อยๆหยอดใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะเราค่อยๆหยอดมันไปนะคะแต่ว่าถ้าเกิดน้ำมันเราใช้ประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะน้ำมันใส่ตอนไหนเลยน้ำมันใส่ไปพร้อมกันได้เลยนะคะพร้อมกับสีใช่ไหมคะใช่ค่ะก็แสดงว่าเราใส่แป้งใส่สีแล้วก็ใส่น้ำมันไปพร้อมกันใช่ค่ะแต่ในกรณีที่เราใช้เกลือนะคะแม่หญิงเราก็จะ
เอาเกลือเนี่ยค่ะใส่กับน้ำก่อนคนให้เกลือละลายก่อนแล้วค่อยเติมน้ำมันลงไปแล้วค่อยใส่ยำรวมไปในแป้งนะคะเพราะว่าถ้าเราเกลือลงไปเนี่ยบางทีเกลือมันไม่ละลายเนาะในตัวเนื้อแป้งเราเนี่ยค่ะแป้งโดนที่สำเร็จมาเนี่ยมันจะไม่เนียนนะคะมันจะหยาบค่ะพี่โอเคค่ะวันนี้เราแม่หญิงก็ไม่ได้ใช้เกลือนะเพราะว่าสีจากธรรมชาติมันทำให้สีพอเราใส่เกลือเข้าไปมันมีสีมันไม่ได้สีตามที่ออกมาแต่สีขมิ้นมันก็จะติดมือหน่อยแล้วก็ดูได้ไม่เป็นไรเนาะค่ะแต่ก็มันแต่ก็แต่ไม่มาใส่ขมิ้นเลยใส่ก็มันแต่ไม่มันตกอีกแล้วก็เราใส่ด้วยไปค่ะไม่ถึงไม่ถึงใส่แล้วก็ค่อยๆเสียบไปค่ะน้ำมันเยอะนิดนึงก่อนที่เราจะทำให้สำเร็จน้ำมันก่อนน้ำมันก่อนน้ำมันเยอะค่ะน้ำมันที่เราใส่เยอะไปค่ะน้ำมันใส่ไปโต๊ะค่ะแล้วก็น้ำค่อยๆแค่สั่งหมดเลยค่ะแล้วก็ค่อยๆเติมน้ำไปแล้วก็เสียบเลยค่ะน้ำมันไปมันพยายามลูกเพราะที่เราพยายามเด็กนี้เด็กก็จะได้สัมผัสตัวแป้งนะคะในผงสัมผัสของแป้งมันก็จะลื่นนุ่มๆอะค่ะค่ะพยายามเอาสีนั่นก่อนแม่ใส่น้ำอีกแล้วก็ค่อยเติมน้ำได้ถ้าจะคุณพี่ก็ถ้าจะไม่ต้องตัวก็ประมาณเท่านี้ได้เลยค่ะหนึ่งส่วนสี่ช่วยบางทีเราเสียอยู่น้ำใช่ใช่ค่ะน้ำแรงบดตรงน้ำพยายามไปนิดทำความเงียบก่อนนะเดี๋ยวสีเดี๋ยวเราคนแค่นี้ทีเดียวตรงนี้สีจากทางชันเดี๋ยวเราอยากเห็นหนังจากทางชันสีแล้วใครอยากรู้ก็ให้น้องเต้ได้สัมผัสแป้งก่อนที่จะลงน้ำอย่างของน้องพุ่งก็ให้สัมผัสแป้งก่อนนะคะให้เรียนรู้สัมผัสแป้งนะคะน้ำจากทางชันสังเกตนะคะถ้าเกิดแป้งเรายังร่วนๆอยู่เราก็ค่อยๆหยอดไปเรื่อยๆนะคะอันนี้ในกรณีที่เราไม่ได้มีช้อนตวงเนาะเราก็จะใช้อย่างเงี้ยค่ะเติมได้น้ำมันถ้าพอทำเสร็จแล้วถ้ายังติดมือเราก็เติมน้ำมันได้นะคะเพราะว่าน้ำมันจะช่วยให้ไม่ติดมือนะคะสังเกตเด็กๆทุกคนก็ได้ขยำได้ในผักในกะละมังนะคะเด็กมอสชอบเลยเด็กได้ออกแรงกล้ามเนื้อมัดเล็กด้วยนะคะแค่โอ้โหก็เหมือนว่าขยำเก่งมากรูปเราไม่ใช้ตั้งแล้วไม่ได้ดีเลยไม่ถึงใช่ค่ะยังกิจกรรมที่แบบได้ออกแรงตั้งเนื้อเลยแค่ใช้ด้วยใช้ตัวสีส้มนั่นเองก็ได้ค่ะแม่รู้มันไม่ทันไปเดี๋ยวไม่ถึงช่วยกันต้องมาไม่มีหาที่มันเยอะนี่ก็จะเป็นกิจกรรมที่เราทำแบบว่าไอ้นี่เนาะเวลาเล่นกับลูกได้นะคะมีแต่น้ำไม่ถึงใช้การตายก่อนใช่ไหมครับจะได้ไม่ติดเลยน้ำไปน้อมีนะเดี๋ยวแค่ขยันนะเพิ่มน้ำแรงต้องอยู่จับใช้คนนู้นนี่คนที่ก็ได้ค่ะเด็กก็จะได้เรียนรู้สำคัญด้วยต้องใส่น้ำมันถึงไม่ครับไม่ถึงถ้ามันยังติดมือก็สามารถที่จะใส่น้ำมันลงไปได้นะคะคนนะคะเราใส่น้ำมันไปก็คือเพื่อไม่ให้ติดมือนะคะเพราะเวลาเราไปจับที่ฝนเราก็ได้บิดนะคะไม่ถึงใช่ค่ะเพราะว่า
จริงจริงการเล่นการตั้งการตั้งนี่มันก็มีมาแต่โบราณนะคะเป็นสิ่งในสมัยโบราณแล้วก็ตั้งดินเนาะสองมือใช้สองมือช่วยกันเด็กก็ได้ออกแรงการเล่น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 การมาเติมไปเรื่อยมาเติมไปเรื่อยยังเล่นมีปืนพี่ชายไปถึงไหนนะของพี่ชายไปถึงไหนลูกแต่ถ้าใครที่มีช้อนตวงหรือถ้วยตวงนะคะก็เราก็ใช้แป้งหนึ่งถ้วยตวงนะคะแล้วก็น้ำเช่นหนึ่งถึงสี่ถ้วยตวงนะคะแล้วก็น้ำมันสองช้อนโต๊ะค่ะดูว่าให้มันผสมรวมกันนี่ในกรณีที่เรามีน้ำช้อนโต๊ะของให้มอสมาเลยค่ะให้มอสเติมน้ำอีกค่ะไม่นี่พอน้ำหมดไปด้วยนะฝั่งนี้ไงฝั่งนี้ฝั่งนี้สีเขียวมีไอ้สีเหลืองมีนี่ค่ะนี่ค่ะนี่โมเบโมเบนี่อ่ะสีนี้สีของดอกเดียวนะสีเขียวได้ผสมได้ได้ค่ะจะเป็นสีคล้ายๆกันนะคะเหลืองที่ลูกเหลืองนี่เหลืองเป็นก้อนที่มีน้ำเงี้ยของแม่น้องนิวน่าจะเกือบจะได้แล้วเนาะของน้าแหม่มของอัพเพิ้ลอ่ะเดี๋ยวนี้ได้เลยแล้วก็เริ่มได้แล้วค่ะบักหอมฟองมันร้อนเลยร้อนเลยร้อนเลยเก่งมากเก่งจังเลยพอดูไปไว้แล้วเหมือนก้อนแป้งแบบขนมนะคะไม่ถิ่นใช่ค่ะก็ลักษณะคล้ายๆกันนะคะไม่ชุบหน้าเหมือนเราร้อนแม่ทำขนมเลยแล้วพอโอ้ของพี่ปื้มจะได้แล้วปากต้องนวดแรงค่ะต้องนวดนวดแบบนวดแรงค่ะใช่ค่ะต้องพยายามมากค่ะนวดพยายามมากค่ะได้แล้วนี่ก็ไปมือจับหน่อยพอเล่นจะซื้อเป็นมอต้องเติมน้ำเติมน้ำอีกค่ะน้ำเติมใส่ขาวก็ได้ไม่น้ำสีฟ้าใส่ฟันสีออกเป็นสีแดงดอกพุทธีได้ใส่เป็นใส่ผสมได้ค่ะสีดอกเริ่มได้เลยพี่แคทก็ถึงใจนะของพี่แคทก็ชอบเลยพี่แคทโอ้โหเริ่มแคทแล้วแคทมากกว่าเสียแต่สีที่ก็เป็นการละลายใช่ไหมถ้าเทสีได้สองช้อนหลักซึ่งจริงไหมครับแต่ชนิดเนี่ยความชื้นได้ทันทีไม่เหมือนกันใช่ไหมคะบางทีเราบอกส่วนผสมไปเนี่ยจริงอย่างงานที่เราทำไปเนี่ยสองสีสองแบบนะคะสองน้ำเหลืองความชื้นของแป้งมีแต่ไม่เท่ากันเนี่ยค่ะน้ำมันเกลือต้องมีการเสริมในระหว่างนี้ก็ได้ค่ะเพิ่มเติมได้อ่ะออกมาพี่ค่ะขาเลยเราจะรู้ได้ไงว่าแป้งมันระดับนี้เลยได้ใช่ไหมหรือว่าก็คือแต่เนี้ยมีได้ไหมคะสวยแล้วจะไม่ติดมืออะค่ะตัวปีใช่ค่ะใช่ค่ะขมิ้นสดใช่ไหมคะแม่หญิงใช่ค่ะเป็นขมิ้นสดค่ะสวยมากเลยค่ะแม่หญิงจะใช้ถือรู้สึกว่าหอมอยากกินขนมปัง แล้วเด็กก็ได้นี่ค่ะพออย่างเงี้ยทุกพี่นักดีดมกลิ่นก็ได้นะคะกลิ่นของขมิ้นนะคะแม่พอเหลือเอาไปทอดเป็นขนมได้นะอันนี้ถ้าว่าเราเก็บไว้อะค่ะเราจะเก็บไว้ยังไงแล้วเก็บไว้ได้สักกี่วันนะคะแม่ใส่ถุงไว้อะค่ะใส่ถุงพลาสติกแล้วก็ร้อนนะคะแล้วก็รัดปากเอาไว้เราไม่ได้ใส่เกลือเนาะมันอาจจะได้ไม่นานนะคะทีนี้ใส่ค่ะแม่เมื่อกี้ใส่เกลือลงไปนิดนึงค่ะถ้าใส่เกลือมันก็จะอยู่ได้นานกว่าแดกนานขึ้นนะคะเพราะว่าเกลือมันช่วยรักษาไอ้เนี่ยค่ะรักษาให้มันอยู่ได้นานขึ้นนะคะก็น่าจะสักสามเพราะว่าก่อนหน้านี้แม่ถึงมีลองเคยทำไปนะคะอยู่ได้ประมาณ3 วันก็ยังอยู่ได้นะคะ3-4 วันนะคะมันอาจจะได้นานกว่านี้นะคะ
อันนี้ก็เปลี่ยนเป็นห่อฮอทดอกแล้วอบให้เด็กได้ไหมมันก็จริงๆมันก็ได้นะเพราะส่วนผสมเราก็คือสามารถทานได้สุดเลยธรรมชาติเนาะใช่แต่ต้องใช้เป็นข้าวเหนียวนะคะแล้วก็เอาไปนึ่งเนาะเป็นขนมได้เลยใช่เป็นน้ำตาลต้องหน่อยใช่ไหม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 เขามีติดบ้านอยู่แล้วเนาะโอ้น้ำพิงสนุกเลยพิงสนุกไหมเล่นป่ะค่ะว้าวบีบใจเลยนี่นี่ว้าวบีบใจเลยติดแต่ละคนของไม่ต้องก็ต้องได้แล้วของกูหลอกสุดยอดเลยหลอกโอ้มีความกลัวนักผิงเนาะแล้วเราจะเอาตัวเยอะใช่ค่ะเพราะว่าเด็กบางคนเนี่ยพลอยแล้วก็เผลอเอามือเข้าปากนะชมพู่เริ่มขโมยของคุณจุ๊บแล้วเด็กคนนี้มันไม่ต้องไหนไปเลยได้ไม่ปล่อยเลยไม่เป็นไรต้องทำเลยมันยังติดมือเราสามารถลงน้ำมันพืชลงไปได้อีกนะคะเพื่อไม่ให้มันติดมือนะคะน้ำมันพืชจะช่วยให้มันไม่ติดมือแล้วมันก็จะนุ่มอะค่ะยิ่งเยอะยิ่งเยอะยิ่งเยอะเด็กใช้เด็กติดตาเด็กทุกคนชอบนะคะไม่ติดใช่ค่ะยิ่งเยอะยิ่งใจเลยพูดเล่นแต่ใจเลยพอผสมแล้วก็น่าจะมีความนุ่มมือเนาะที่เราดูค่ะแต่ว่าเขารู้สึกยังไงลูกรู้สึกยังไงเวลาจับยังไงครับผมไม่ติดขอบลูกว้าวไม่ใช่ไงลูกไม่ใช่ไม่ใช่มันจะเรียนขึ้นแบบนี้นะคะแม่บุ๊กต่างมันต้องอย่างไรล่ะใช่ค่ะพยายามแล้วก็ที่แป้งมันแตกการขาดมันดีดีเลยเวลาทำเราใส่เชิญแป้งมันจะเป็นก้อนเนาะเราก็ไปขยับเพื่อให้ตัวเป็นก้อนหรือว่าแตกแล้วแป้งมันก็จะแป้งโตมันก็ทำออกมาก็จะเรียนนะคะน้ำมันเหลืองเดี๋ยวย่างสินะหน้าเดือนชั้นย่างสนใจขมิ้นไหมสงสัยต้องเตรียมกระทะแล้วนะร้อนๆอ่ะทอดใช่ไหมคะพี่ขยันทอดใหญ่ใส่หวานไปแล้วน้ำมันถาดเหลือขมิ้นมันก็มีอย่างเดี๋ยวส่งมาให้หน่อยค่ะเดี๋ยวให้ทำทอดหน่อยทอดขาไส้มาไส้ห่อแล้วก็ทอดเลยจริงๆแต่ถ้าเป็นแป้งแบบแป้งข้าวเหนียวแป้งข้าวเจ้านะอันนี้สีเหลืองน้ำมันก็สีเหลืองแบบนิดนึงแกจะพูดถึงเลยนะ
ว่ามันเป็นภาษีลำดับก็จะได้ออกแรงแต่พอนวดไปแล้วเพลินเลยนะคะแล้วเด็กก็จะสนุกนะคะในการที่ทำให้จำๆนี้ค่ะใช่ค่ะขยำเนี่ยค่ะก็สนุกใช่ก็ลองที่หนูใส่ก็ลองเราโยนบ้างเลยใส่ใส่ยังไงแล้วดูเขียนวันนี้ก็จะเป็นแทนดินน้ำมันที่เป็นดินน้ำมันที่เราทานที่เราใช่ที่ขายกันนะคะนี่มันเป็นมันกลิ่นก็จะเหม็นใช่ค่ะกลิ่นมันก็จะแตกต่างเนาะแต่ตอนที่เราใช้แบบธรรมชาติดินธรรมชาติแล้วก็เหมือนผิวสัมผัสมันก็จะเหมือนมันแบบดินน้ำมันเลยค่ะแล้วก็วัดไฟผ่านเนาะดินน้ำมันก็จะนี่ชมพู่กำสองมือเลยเห็นนะทำมือข้างซ้ายกับข้างขวานะคะชมพู่กำสองมือเลยส่งเลยคือได้ออกแรงไม่ได้ครับดูดิดูดูเราลองมาปั้นดูไหมคะว่าเราจะปั้นเป็นรูปอะไรดีเนาะเราทำเสร็จแล้วเรามาลองว่าเราจะปั้นพอให้ปั้นเป็นรูปอะไรโอเคนี่ใครที่ทำสีไหนถ้าเกิดสมมติว่าสามารถที่แบ่งสีกับเพื่อนได้กันนะคะอย่างของน้องมิวทำสีนึงก็แบ่งสีกับเพื่อนที่ทำอีกสีนึงได้นะคะเราคงกันแลกเปลี่ยนกับพี่ปื้มใครอยากได้สีของเพื่อนของแม่น้อยพี่ปื้ม
เฮ้ยลูกพี่จะรู้เหมือนลูกพี่รู้ไหมสีก็เหมือนสีกันแล้วคือเอาแล้วเรารอบจินตนาการกันแล้วทีเนี้ยไม่รู้นะใครจะจินตนาการตรงกันเราพาไปดิคือลองหาไปวัดดูมั้ยคะเดี๋ยวลองเข้าไปรูปอะไรลูกนั่นน่ะรูปอะไรจับต่อเลยรูปอะไรลูกวิญญาณวิญญาณขโมยหน่อยกินอะไรนะกินอะไรกินขโมยให้หน่อยขโมยให้หน่อยกินอะไรขโมยหน่อยกินฟังนิดนึงเดี๋ยวมันต้องทำอย่างนี้ลูกต้องทำอย่างนี้ตั้งเป็นรูปดาวอ่ะมาทำอย่างนี้ลูกโอ้คนจ๋าโอ้อยากดูเนาะเด็กๆปั้นเป็นรูปอะไรกันบ้างเนาะดูดูของน้องโมจิครับดูดูดูครับจะคลานไปยังไงเรามาลองร่วมกันนะไม่ถึงว่าใครจะคลานเป็นรูปอะไรจะนอนลงไหมจ้ะรู้จังเลยแล้วก็มีเกียร์ตื่นแล้วเจ้าได้ยังคะสีอันนี้สีอะไรคะแม่หญิงมีสีเขียวจากใบเตยค่ะมันอาจจะอ่อนอันนี้ใส่เกลือไหมคะแม่หญิงใส่ค่ะแต่ก็จะสีมันก็จะออกแบบนี้เหรอนะคะเป็นกระดิ่งกลางๆลงมานิดนึงเนาะถ้าใส่เกลือมันก็จะเก็บได้ไหมคะผมเก็บได้ค่ะไม่มีแล้วปั้นดีกว่าของไม่หินได้กี่สีคะสองสีใช่ไหมคะสองสีค่ะพอดีเตรียมสีเหลืองกับสีเขียวไว้จะกลายเป็นอะไรงูโอ้จะกลายเป็นอะไรเป็นมอสบอกจะกลายเป็นอะไรลูกอะไรลูกงูงูนี่เลยดูหน้าหัวละคุณดีคุณดมฮะจะคอยเล่นอะไรคอยจะคอยจะฟังคุณดมหน่อยสิคอยรักคอยนะนี่เลยนี่ยันวิญญาณคนละกี่นั่นก็คอยได้ยินอะไรกันดูอะไรลูกอะไรเนี่ยลูกอะไรเนี่ยลูกอะไรครับผีเสื้อโอ้ผีเสื้อไม่จินตนาการลูกเราล้อมเลิศนะคะนี่เดี๋ยวจะไปนี่นะเดี๋ยวจะไปไม่วัดอันสีนี้เลยแต่นี่เลยเป็นอะไรครับกระต่ายจังกระต่ายโอเคมาปั้นเด็กกันปั้นแถวเดี๋ยวเราจะจินตนาการของเราแป้งดูเราแป้งมากมันไม่ถึงร่างการเออมาดูจินตนาการมันเป็นมากเลยแล้วก็รู้ว่างูหรือเปล่ามันไม่เป็นมันแค่เดียวมันแยกงูแล้วสีก็สวยนะคะแม่หญิงเอ้ยแม่ถิ่นใช่ค่ะแล้วก็คือสีเนี้ยมันก็จะเป็นสีสีมันสีที่สุดอ่อนสีที่สุดฉากไม่สุดฉากอะแต่ว่ามันไม่สดใสเท่านั้นแต่ว่ามันปลอดภัยใช่ค่ะถ้าเป็นก็อาจจะแตกต่างจากสีพวกสีอาหารเนาะของแต่ละสีก็จะแตกต่างสีก็จะน้ำหนักหน่อยเนาะน้ำผึ้งน้ำผึ้งเป็นลูกงูอะไรอ่ะเดี๋ยวงูอะไรอ่ะงูทองได้แล้วได้แล้วเนี่ยมันเร็วอะไรลูกลูกอะไรเนี่ยงูโอ้ได้แล้วคุยหน่อยได้แล้วช่วยได้แล้วช่วยหน่อยขาดขาดและงูขาดคืบนะในการทำงูนี่เด็กๆก็จะได้นี่นะคะหนูอย่างเงี้ยค่ะไม่มีอะไรป้านี่นะนี่ไงทำผลไม้นี่ไงนะเหมือนอะไรเสื่อยเปล่าทำไมมันทำเหมือนเราแต่ไม่ม่วงเรื่องได้ดิมะเขือมะเขือเนี่ยพี่ใหญ่ทำมะเขือเพื่อนทำมะเขือเนี่ยมะเขือโอ้แม่บ้านทำงานเลยนะเราก็ทำมะเขือแม่มีมะเขือยาวมะเขือม่วงด้วยอยากดูทางไปเปิดมะเขือเกาะแล้วกันนะอยากดูทางใต้นะอยากดูทางใต้นะดูด้วยโอ้หน้าหัวศิลปะมันศิลปะทางใต้เห็นไหมแป๊บเดียวเห็นไหมแป๊บเดียวได้เลยอะไรอะไม่ยินอะไรอะเต่าหรอหมีหมีเดี๋ยวมันนี่ไม่ยากนะครับนะครับดูของไม่ยากของตำหน้าหมีแล้วไปจีในกระทะเออจีกินได้เนี่ย
ได้แล้วนะมะเขือเปราะแต่ลูกเขือของลูกเขือเป็นอะไรของแม่มอสแม่มอสจะปั้นเป็นอะไรนะถือเกลือหน่อยได้ไหมเลยผีเสื้อผีเสื้อเลยนะผีเสื้อมาเกาะลูกมะเขือได้ได้แม่ผีเสื้อมาเกาะมึงเกินไปดูบุ๊กบุ๊กพี่บุ๊กมีหัวล็อกเลยที่บอกว่าผีเสื้อมาเกาะมะเขือนะเออดูพี่บุ๊กหลับเลยนะเออไหมพี่บุ๊กบอกว่าสอนได้เลยตัวอะไรอยู่ในป่าตัวอะไรอยู่ในป่าตัวอะไรอยู่ในป่าใกล้ใกล้ใกล้สิดูชมพู่จะพูดจะพันเป็นตัวอะไรนะเออชมพู่พันเป็นอะไรนะโอ้โหเหมือนรถเนาะสมมุติมันตัวอะไรนะรถรถต้องรู้ปลาวานปลาวานวานหรือปลาเนี่ยลงมาปลาวานมองลูกไหนลูกของมดได้ยังหมุนหมุนอะไรได้มองลูกของไหนลูกของของหมุนดูได้เลยไหนกันเราเล่นกันเลยลงมาวานอะไรนี่มาแล้วโอเวอร์บอดสีสันแต่ไม่สวยงามเท่าไหร่แต่ว่าเราก็สามารถแต่สีก็คลาสสิกนะคะสีมันจะถ้าคุณเรียกสีพาสเทลอะไรประมาณสีอ่อนเนาะมันแบบสีปลายตาใช่อะสีพาสเทลสีเทาปลายตาคาริมครับเออมาขนมครับแล้วขนมก็มาเออครูจุ๋มตั้งใจทำขนมปั้นขนมนี่คือคืออยากจะให้ว่าหิวเออจะกลายเป็นอะไรต้องรู้จะกลายเป็นอะไรเนี่ยแม่รอดูอยู่เนี่ยกลายเป็นอะไรได้งูยังไม่คำสั่งต่ำเอาไปปั้นงูลูกเขยลูกเขยเดี๋ยวพี่เดี๋ยวไม่ยังมาบอกอ่ะแม่ก็รอดูงูอยู่มาเดี๋ยวเดี๋ยวมาขามาขาเร็วเร็วเร็วจะเสร็จแล้วเนี่ยตั้งต้นเป็นไงเสร็จแล้ว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 เสร็จเดี๋ยวปั้นเห็ดส่วนยางเพิ่มเอาสีฝนที่มากๆเพิ่มสีฝนลงเดี๋ยวที่มากเกิดปากเด็กโอ้โหกล้วยอะไรอยู่ในนี้อะไรอยู่ในนี้ติดกันใส่ปลาด้วยนะใส่ปลาด้วยนะโอเคไม่ต้องใครจะใส่ปลาแล้วนะใส่ปลาไปไปของข้าวเลยนะกินข้าวเยอะแล้วก็ไปมาใส่นะเอาหัวใส่หัวด้วยเออเรารอรุ่นหัวเออทุกคนดูครูจุ๋มกับชมพู่ปั้นได้หลายอย่างมากเลยแล้วงูแมมมอสเนี่ยเสร็จหรือยังอ่ะงูแมมมอสยังเดียวเลยครับยังเลยครับแมมมอสมันใกล้ยังเดี๋ยวเราเหลือเวลา15นาทีเดี๋ยวเราไปถ่ายแล้วเรามาร่วมแรงเปลี่ยนกันนะคะว่าวันนี้อ๋อไม่ที่เราได้ทำเป็นโดนะคะไม่ถึงค่ะว่าไม่ถึงเนาะไม่ยายเราปิดแม่เปิ้ลเนี่ยเดี๋ยวแม่เปิ้ลช่วยนะครับแม่เปิ้ลช่วยได้แม่เปิ้ลอ่ะโอเคเอาไปแล้วเสร็จแล้วชมพู่รอดูงูอยู่เนี่ยได้ยัง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 เดี๋ยวชมพู่ได้สามอย่างแล้วนะได้งูรอบแรกได้แม่เปิ้ลก่อนแม่ชมพู่รอบแรกนี้ไปต่อครับมาเร็วครูครับครูครับครูครับคุณครูจุ๋มเราผมฟังดีกว่าผมได้ไหมครับได้ครับรอครับรอคุณพี่สีไม่ได้ผมทำอะไรเป็นผมอ่ะงูงูไม่ใช่ทุกทีค่ะงูได้ครับงูเป็นสัตว์แต่ทำยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนี่แม่อยากไปเมืองหิมะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวสองคนได้ตัวอะไรกันอ่ะโอเควางเลยเสร็จแล้วครับครูสองคนได้ตัวอะไรกันอ่ะฝั่งนี้ไม่ค่อยได้เลยได้แต่ผลไม้ไม่ได้เลยไม่หญิงมีอะไรมาก็ไม่ได้อะไรคะมีตัวอะไรมาเพิ่มไหมปั้นอะไรมาปองปองปิ๊ก
ทำลูกตาตุ๊กตาแปะได้ไหมทำตุ๊กตาแปะให้หน่อยแปะนิดหน่อยทำลาค่ะโอ้โหที่ชาไปไกลลาอะไรอ่ะแม่เออโอ้โหเนี่ยปลาลงมาไม่ใช่เดี๋ยวน้องมาฝันเป็นกันเนาะไม่ได้ฝันจริงเลยอะไรนะลายนิดนึงเรามาได้เปลี่ยนว่าคิดกรรมนี้ได้เลยนะค่ะเราเอาใครก่อนดีเอ่ยเราเอาจากแดนไกลก่อนดีไหมคะเราเอาจากแดนไกลก่อนดีกว่าเนาะแดนไกลยังทำไมแม่นอยู่เลยแดนไกลรู้สึกว่าใกล้ตุ๊กตาหน้าทอดมากเลยแดนไกลเนี่ยเดี๋ยวผมมาก่อนดีอ่ะเราต้องไปนครก่อนไปดูของพี่นครเราบินเราบินไปนครก่อนดีกว่าพานครเป็นยังไงบ้างของมูแข็งบินเป็นยังไงบ้างคะอะไรนะคะกิจกรรมคะกิจกรรมวันนี้ค่ะเป็นยังไงบ้างแล้วก็นัทสรีได้อะไรบ้างก็ถือว่าวันนี้เป็นกิจกรรมที่ดีนะคะเพราะว่าเอาตามจริงเลยแม่ไม่เคยทำแป้งโดนะครับไม่รู้ว่าต้องเตรียมอุปกรณ์อะไรบ้างตอนแรกก็มีความกังวลนะคะเพราะว่าที่บ้านไม่เคยมีแป้งสาลีเนาะส่วนมากจะมีแป้งข้าวเหนียวแป้งข้าวเจ้าอะไรพวกนี้ค่ะแต่ก็ดีที่ร้านค้าอยู่แถวบ้านนะคะก็เลยโชว์เว็บไปร้านค้าแป๊บนึงค่ะเพราะว่ามันขาดเฉพาะแป้งสาลีคือก็อยากจะร่วมกิจกรรมเนาะก็เลยพยายามที่จะขับแป้งสาลีโหน่ารักมากเลยอยากรู้วิธีทำด้วยค่ะเพราะว่าได้ยินหลายครั้งแล้วค่ะที่เขาทำกิจกรรมแป้งโดกันนะคะแต่ไม่ค่อยได้เข้าร่วมอะค่ะก็เลยรอบนี้ก็เลยพยายามจะเข้าร่วมด้วยทีนี้ว่าถ้าน้องนักศึกษาได้ทำนี่คือน้องค่อนข้างที่จะสื่อสารได้เนาะน้องอาจจะบอกความต้องการแม่ให้ทำสีนั้นสีนี้ทำรูปร่างอะไรใช่ไหมคะไม่หญิงใช่ค่ะถ้าว่าน้องเขาเนาะเขาได้ร่วมกิจกรรมด้วยค่ะสิ่งแรกที่แม่จะได้จากน้องเขาเลยก็คือเขาจะเป็นคนที่เลือกสีแม่จะให้เขาเป็นคนเลือกสีเพราะว่าเหมือนกิจกรรมส่วนมากกิจกรรมส่วนประบัติที่ผ่านมาค่ะน้องเขาสามารถที่จะเลือกสีได้โดยที่แม่เอาสีเปรียบเทียบมาตั้งไว้คู่กันแล้วให้น้องเขาชี้เป็นคนเลือกแล้วก็ต่อมาน้องก็จะได้ในเรื่องของความคิดอะค่ะเหมือนกับว่าเรามีรูปเปรียบเทียบให้น้องเลือกว่าน้องจะเอาอะไรแบบไหนน้องก็ได้ใช้ความคิดตรงนั้นด้วยและสิ่งที่สำคัญที่น้องเขาจะได้เลยก็ได้ตรงช่วงกล้ามเนื้อถ้าเกิดว่าเขาได้หยิบจับได้เล่นน้องก็จะได้ตรงกล้ามเนื้อมือค่ะอันนั้นคือประเด็นหลักเลยค่ะที่จะได้จากน้องเขาก็ถือว่าถ้าน้องเขาได้เข้าร่วมกิจกรรมด้วยค่ะน้องก็จะได้เยอะมากเลยนี่เนาะขอบคุณนะคะก็ถ้าเกิดน้องตื่นก็ถ้าสมมติว่าชุดนี้มันอาจจะใช้ไม่ได้แล้วก็ลองทำชุดใหม่ก็ให้น้องได้มีส่วนร่วมนะคะแม่หญิงเนาะได้ค่ะแม่ขอบคุณนะคะเป็นกิจกรรมนึงที่แบบมีแบบได้หลายภาษาเข้ามาในบ้านได้ทีใช่ค่ะแล้วก็ได้มีได้เดียวสัมผัสได้ระหว่างครอบครัวเนาะแม่กับลูกต้องทำกิจกรรมร่วมกันนะคะรู้สึกว่าจะมีผู้ปกครองท่านนึงนะคะตั้งใจมากเป็นแม่ของแม่มอสลูกค่ะวันนี้ของแม่มอสนะคะก็เมื่อกี้ที่ก็ทำไปแล้วเนาะอาจารย์เห็นความแตกต่างของท่านก็คือของเพื่อนเนี่ยลองสั่งลงเพื่อนนิ่มนะคะก้อนของแป้งโดเนี่ยนิ่มสามารถจับทรงได้ง่ายแต่ของแม่มอสเนี่ยทำครั้งแรกแล้วมันดูมันแข็งก็เลยเกี่ยวกับจุ๋มแล้วจุ๋มบอกว่าน่าจะเติมน้ำมันเพิ่มอีกนิดนึงเติมไปก็เริ่มนิ่มลงแล้วค่ะดูนี่เราก็ต้องคอยสังเกตนะว่ามันสามารถนิ่มได้อีกไหมอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดเราเติมน้ำมันมันจะให้นุ่มขึ้นแล้วก็ไม่ติดมือเมื่อกี้ก็ไม่ติดมือนะคะถึงแต่ว่าความได้ความได้จริงยังชอบอยู่มันยังรู้สึกได้อยู่แล้วมันติดคุณสองเนี่ยมอสนี่ใช้สีจากสีอะไรคะสีอันนี้เมื่อกี้ใช้ขมิ้นค่ะขมิ้นกับดอกจีนเนาะดอกจีนผสมรวมกันเพราะว่าดอกจีนกันเราเลือกเลยว่าดอกจีนก็เป็นสีแดงเนาะค่ะแล้วก็พอไปก่อนถ้าเป็นมอสได้นี่ไปจะก็ให้แม่มอสทำที่บ้านได้ใช่ค่ะแล้วแม่มอสให้ตั้งจับทำก็คือที่ห้องนะคะวันที่เป็นเกรงอยู่ก็ที่ห้อง
ในก้อนของแม่โยไปก็จะทำความเพราะว่าเด็กที่เกร็งก็การปั้นก็ช่วยบริหารกล้ามเนื้อลดการเกร็งใช่ค่ะแล้วก็ขั้นตอนก็ไม่ยากใช่ไหมคะใช่ค่ะตอนนี้เราน้องมีส่วนร่วมได้ทุกวันนอนเห็นครูจุ๋มร่วมทำกับน้องชมพู่เป็นยังไงบ้างคะครูจุ๋มค่ะแม่ตู้แม่ทิ้งน้องนันเมาหลังจากไปกับน้องตันค่ะก็กิจกรรมแต้มโดวันนี้สำหรับสำหรับน้องกิ่งกิ่งนะคะในช่วงแรกแต่น้องกิ่งกิ่งก็พอดีช่วงแรกหลับนะคะแล้วก็ตื่นขึ้นมาระยะเวลาสั้นๆค่ะก็ให้เขามองเห็นสีของน้ำสมุนไพรนะคะสีฟ้าสีน้ำเงินของน้ำดอกพันชันนะคะแล้วก็ให้ข้าวคุณแม่ก็เข้ามองนะคะแต่สักพักหนึ่งพอดีน้องห้องนอนค่ะน้องก็หลับนะคะหลังจากนั้นก็ได้มาแป้งนะคะกับน้องชมพู่นะคะก็ได้ขยำแป้งนะคะผสมแล้วก็พอแป้งนิ่มก็ให้น้องชมพู่ค่ะได้สัมผัสนะคะได้สัมผัสได้จับได้กำแล้วก็ได้ดมด้วยนะคะน้องชมพู่ก็มีปฏิกิริยาแต่แล้วก็คือว่าหนึ่งคือเขามองสองคือเขาเห็นนะคะสามก็คือว่าน้องได้ใช้มือนี่ค่ะกำนะคะแล้วก็ลองให้เขาใช้มือสองข้างในการกำแล้วก็ดึงนะคะเพื่อที่จะฝึกในเรื่องของกล้ามเนื้อมือให้กับน้องนะคะรวมทั้งกล้ามเนื้อแขนด้วยแล้วก็ตาด้วยนะคะเราชมพู่ไม่ตัดเหงียนนะคะชมพู่ทำเองค่ะวันนี้ก็ยอมทำกิจกรรมร่วมกันกับคุณครูด้วยก็ขอบคุณแม่น้องน้อยด้วยค่ะมันเป็นประโยชน์ขอบคุณคุณจุ๋มค่ะเขาเห็นน้องกำใจเนาะขออีกสักคนดีกว่านะพี่หญิงเนาะเห็นหนุ่มน้อยคนนึงแบบโอ้โหตั้งใจปั้นกับแม่มาเป็นยังไงคะน้องนิ้งก็โอ้เด่นตั้งแต่ใช่ทำน้ำฟองน้องนิ้งนะคะก็เขาก็ได้ขอบคุณแม่บอกว่าวันนี้เดี๋ยวเรามาขยำแป้งทำแป้งโดกันนะเขาก็สนใจกิจกรรมค่ะแล้วพอเห็นตั้งแต่เทแป้งเนาะเหมือนเขาได้ช่วยแม่ทำมาตอนตั้งแต่เทแป้งบนผิวแล้วก็อ่ะอย่างช่วงแรกยังไม่ให้เขาเล่นก็ติดมือแล้วพอมือแล้วใช้ก็พอแม่เติมน้ำได้ที่ก็ให้เขาช่วยขยำนะคะเขาก็ช่วยนะคะก็พยายามที่จะแบบแย่งแม่ขยำตั้งแต่แรกๆเลยค่ะแล้วก็ขยำไปพอได้ที่แล้วก็เหมือนเขาจะยันมือค่ะพยายามอีกมือหนึ่งมาช่วยขยำทั้งสองมืออย่างนี้ค่ะก็เขาก็มองแล้วก็ขยำไปด้วยแล้วก็มีช่วงที่ให้ลองยืดนะคะยืดเล่นแบบพอเราทำได้ที่แล้วนะเขาก็ชอบออกไปยืดแล้วก็ไปยืดมืออย่างนี้ค่ะก็ดีค่ะกิจกรรมนี้น่าเหมาะกับเด็กๆเพราะมันเป็นสิ่งแต่ธรรมชาติแล้วก็แล้วดมติดอยู่ก็จะกลิ่นหอมนิดๆใช่ไหมคะใช่ได้กลิ่นสีที่เราใส่เข้าไปคืออะไรนะคะเพราะว่าถ้าเป็นดีน้ำมันก็จะไม่ค่อยชอบเลยค่ะไม่ค่อยกินมินแล้วเนาะก็ติดหนึ่งกันนะคะเป็นแต่ชิงชนนี่ก็เหมาะกับเด็กๆค่ะแข็งบุญค่ะจะมีการใช้สีแต่ละสีกันเนาะใช่การใช้สีนี้เนาะน่ารักมากแต่เราควรนะคะพี่ดิ๊งใช่เรามาถึงช่วงสุดท้ายค่ะใช่เป็นจริงนะคะวันนี้กิจกรรมวันนี้ฝากกิจกรรมกับป้าทำแป้งโดโฮมเมดนะคะก็คิดว่ามีประโยชน์สำหรับลูกของเรานะคะเด็กๆทุกคนเลยนะคะแล้วก็กิจกรรมเนี้ยในกิจกรรมเนี้ยเด็กๆได้มีส่วนร่วมทุกขั้นตอนเลยนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ใช้พวกของมีคมอะไรเลยนะคะก็เป็นการปั้นการขยำแป้งทั้งนั้นเลยค่ะก็เด็กๆได้มีทุกขั้นตอนนะคะแล้วก็เด็กๆได้ใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กนะคะกล้ามเนื้อนิ้วมือนะคะลดอาการอย่างที่แม่มอสบอกนะคะลดอาการเกร็งของนิ้วมือได้นะคะเด็กที่มีอาการเกร็งของนิ้วมือนะคะแต่ตรงนี้ก็ช่วยผ่อนคลายบริเวณกล้ามเนื้อนิ้วมือก็หวังว่าก็ขอบคุณนะคะผู้ที่ว่ารับชมทางเฟซบุ๊กนะคะแล้วก็ขอบคุณเด็กๆที่อยู่ทางห้องเรียนมูลนิธิเพื่อเด็กพิการทุกคนด้วยนะคะที่ได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมในครั้งนี้นะคะแล้วก็พบกันอีกครั้งนะคะในวันจันทร์อังคารพฤหัสนะคะวันจันทร์อังคารค่ะแล้วก็เราให้พร้อมมองเพื่อนก่อนค่ะมองเพื่อนก่อนนะเพื่อนเรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยก็นิยมค่ะคนน้อยค่ะเรียบร้อยก่อนค่ะหัวหน้าห้องแรงเงินหมดเด็ก